ภูคาวก็มีงานวิจัยนะเขาบอกว่าตัวภูคาวเนี่ยจะเป็นสมุนไพรที่กระตุ้นเม็ดเลือดขาวพวกกลุ่ม T cell NK cell natural killer ซึ่งพวกนี้เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันโดยตรงภูคาวเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากแล้วก็มีข่าวออกมาในช่วงที่ไวรัสออกมาเนี่ยทางแพทย์แผนไทยหรือว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยแนะนำเลยว่าเป็นอาหารที่ชาวบ้านทานได้เป็นสมุนไพรที่ช่วยต้านไวรัสถ้าเราไปดูตำรับยาแผนโบราณเนี่ยจะเห็นว่าภูคาวเนี่ยจะใช้ในเรื่องของแก้พวกกามโรคแก้การอักเสบในปอดแล้วก็ถ้าเรามาวิเคราะห์ตามหลักของแพทย์แผนปัจจุบันก็คือตัวภูคาวเนี่ยเขามีพฤกษาเคมีหรือสารควอลิทีนที่ช่วยในเรื่องของต้านการอักเสบลดการอักเสบแล้วก็ต้านไวรัสเข้าสู่เซลล์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีสารสกัดจากธรรมชาติได้แก่ภูคาวขมิ้นชันมะขามป้อมพริกไทยดำและซิงค์ค่ะเราบางครั้งมันต้องนอนดึกนอนไม่เป็นเวลาเราไปตรวจแล้วก็ความดันสูงคอเลสเตอรอลเราสูงบางวันก็จะมีการเวียนศีรษะมือเท้าชาพอเรามาเจอภูพัดเนี่ยมันเหมือนมันจบอยู่ในเม็ดเดียวเลยตัวนี้เข้าไปพอเรานอนไปสักพักนึงเนี้ยเราก็จะหลับได้เลยแล้วก็การขับถ่ายเราเนี่ยเมื่อก่อนมีปัญหามากเลยมันก็จะช่วยกับที่ขับถ่ายแบบยากมากก็กลายเป็นค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นอย่างนี้